เป็นช่วงการแข่งขันที่พลาดไม่ได้เลยแม้แต่วินาทีเดียวเพราะการลงสนามทุกก้าวของทุกทีมมีผลต่อคะแนนของพวกเขาจริงๆเพราะอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาครับด้วยการแก้เกมของโค้ชลำเพลินก็ทำให้พวกเขาคว้าชัยชนะและกลับมาตีเสมอเพชรสีแดงได้สำเร็จบวกกับความมุ่งมั่นของเพชรทั้ง3สีในโจทย์ที่2จึงทำผลออกมาได้เสมอกันให้จำอายในน้ำผู้มาส่งทางเธอยังคิดถึงฉันไหมวันนี้ครับพวกเขาจึงขอเอาจริงอีกครั้งเพื่อไล่ตามเพชรสีน้ำเงินของโค้ชก้องให้ได้ชัยชนะที่รออยู่จะตกเป็นของใครถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมากแล้วฮะเพชรตัดเพชรสามสีซีซั่น3เพชรตัดเพชรสามสีซีซั่น3สนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนร้อนต่างก็อย่างชัยโยพร้อมแล้วนะครับสร้างความสุขความสนุกผ่านเสียงเพลงกับเพชรทั้ง3สีโดยคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับเริ่มกันที่อโนชเชิญยิ้มโอ้โหท่านที่สองครับพี่สุนารีราชสีมาและคุณครูสลาคุณวุฒิสวัสดีคณะกรรมการทั้ง3ท่านด้วยนะครับพร้อมครับนี่คือพี่ๆวงกะหลัดแบนครับพร้อมฮะโค้ชของเราทั้ง3สีครับเริ่มกันที่เพชรสีแดงโค้ชเบิ้ลปทุมราชครับโอ้โหระวังกระดูกคอเคลื่อนนะฮะแล้วก็ลูกทีมเพชรสีแดงนะครับข้างๆพี่นุ๊กใครฮะผมไม่เคยเห็นเป็นนักร้องในสังกัดครับอ๋อสังกัดนักคุณเหรอใช่ครับแล้วเขาเป็นคนไทยเหรอฮะเป็นคนไทยครับเป็นคนไทย 100% ครับแนะนำตัวให้เรารู้จักแนะนำตัวมาจากไหนมาจากบ้านไหนชื่อว่าอะไรไปเรียนมีไซตามะใช่ครับเผื่อวันนึงเพลงดังแล้วมารายการเราจะได้แบบคุ้นเคยกับรายการคุ้นเคยครับก็เลยเอาเขามานั่งด้วยแต่วันนี้ร้องไหมร้องเพลงงัดต่างงัดอยู่โอเคโอเคนะอยู่ไลฟ์ซิงสองเขาชอบเพลงนี้ชาวนากับงูเห่าเขาทายได้เหรอร้องได้ครับแทนเดี๋ยวนะฮะเหมือนเขาจะปีนขึ้นข้างฝาท่าของพี่อีทเนี่ยคือชาวนางูเห่าท่าไอ้นี่สกายตกเลยนะปรบมือต้อนรับด้วยนะไซตามะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สีแดงเนี่ยมีทั้งหมด8ท่านก็มีน้องเฟิร์นน้องเฟิร์นเพิ่งมาวันนี้นะน้องเฟิร์นน้องนุ๊กธนดลนะครับโค้ชสีน้ำเงินนะครับโค้ชก้องห้วยไร่ครับโอ้ยไอ้นี่ดีนะเป็นโค้ชที่ไม่เปลืองดนตรีเลยใช่ครับกับต้องตายด้วยอีงูเพลงอะไรวะตายด้วยงูเนี่ยแล้วก็ลูกทีมเพชรสีน้ำเงินนะครับนี่พี่มอสมาด้วยนะฮะมาร่วมสนุกกับเราด้วยนะครับและก็เพชรสีเหลืองครับโค้ชลำเพลินวงสกอร์ วัสดีครับส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 วัสดีครับเมื่อกี้ผมได้ยินอะไรโคตามะอะไรเนี่ยไซตามะไซตามะลำเพลินรู้จักไหมลำเพลินรู้จักไหมเพิ่งรู้จักนี่ครับเพิ่งรู้จักได้คุยกับเขายังยังไม่ได้คุยกันครับแต่ผมบอกเลยรู้จักกับพี่ก้องแล้วก็คุณเบิ้ลเนี่ยพลาดจริงๆต้อนรับนะฮะลูกทีมเพชรสีเหลืองครับวันนี้ก็มีพี่เวียงและมนมาด้วยนะครับมาเสริมทัพนะฮะคุณผู้ชมครับกติกาเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับกติกาเพชรตัดเพชร3สีซีซั่น3ศิลปินจะถูกแบ่งออกเป็นเพชรทั้ง3สีและแต่ละสีจะถูกนำทีมด้วยโค้ชสุดหล่อทั้ง3ท่านซึ่งในทุกโจทย์การแข่งขันครับพวกเขาจะต้องส่งลูกทีมลงสนามทีมละ1คนเพื่อคว้าแต้มการตัดสินจาก2ใน3เสียงของคณะกรรมการแต่หากทีมใดได้รับการตัดสิน3เสียงจะได้รับคะแนนคูณ2ไปครองและกติกาพิเศษในครั้งนี้โค้ชทั้ง3ท่านจะต้องต่อสู้ตามโจทย์เกมที่รายการวางไว้เพื่อชิงแต้มหนีตายในสัปดาห์นั้นให้กับทีมเมื่อแข่งขันถึงโจทย์สุดท้ายทีมใดที่มีคะแนนสะสมมากที่สุดถือว่าเป็นผู้ชนะในซีซั่นนี้ทันทีเรามาเริ่มสะสมคะแนนแรกกันก่อนนะครับในเกมอินโทรคาราโอเกะนะครับแต่วันนี้ผมไม่บอกชื่อเพลงคุณนะครับขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นบทเพลงอะไรครับนะฮะตั้งสติให้ดีว่ามันคือเพลงอะไรพร้อมนะฮะพร้อมครับพร้อมแล้วเริ่มครับเสร็จตั้งสติให้ดีนะครับน้ำเงินครับลิ้นกับฟันพบกันเมื่อไรก็เรื่องใหญ่น้ำกับไฟจะไกลกันได้ก็ดีหมากับแมวนะมาเจอกันนะสู้กันทุกทีต่างไม่เคยมีวิธีจะพูดจาเหลืองครับมันหลอกวางไหนครับพบกินพบคอยที่เอียงเอียงกันตลอดถ้าไม่ทันนะเสือกับสิงก็คุมกันขอเป็นเจ้าป่าต่างไม่ยอมจะพูดจาตกลงกันเธอกับฉันอันที่จริงเราก็มีหัวใจกันแล้วทำไมเธอกับฉันคอยกัดกันทุกทีเรื่อยไปเธอก็เสือฉันก็สิงอันที่จริงไม่มีอะไรรักกันแต่ทำไมเป็นอย่างนี้ไม่เงินครับฉันกับเธอต้องเจอกันอีกสักเท่าไหร่กันแล้วเมื่อไรจะพูดดีๆฉันก็ยอมเธอก็ยอมให้กันสักทีก็จะให้ดีนะเธอยอมก่อนตกลงไหมนะครับรอบแรกผ่านไปได้ดีนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เพลงต่อไปนะฮะตั้งสติให้ดีครับขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอได้ไหมเราถ้าเธอตั้งสติดีครับตั้งสติดีจะเอาผัดวีคิดถึงนวลน้องคนดีมาวันนี้ส้มตำยังเหลือไหมเธอเกียรติข้อเบอร์5ครับหลังบ้านฉันมีที่ดินอยู่บาง5ตารางวาฉันเอาแม่ค้าอะไรเนี่ยพี่ก็มองไปชั้น2ฉันจองที่ห้องเบอร์4ตกลงเธอไปทำอะไรคนดีทำไมได้ยินเสียงอีอีโอโอกันเลยไอ้หนุ่มบ้างนะหน้าทนมึงอยู่ไม่ไหวมองลอดช่องลงไปหัวใจฉันแทบเป็นบ้าที่ห้องคนดีเธอกองก้นให้เขานำมาเอามาดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์แฟนฉันนั่นเองแหละคือถึกเสียเพลงนี้เนี่ยนะลืมแขกโต๊ะปีนลงมาแล้วหรือคนที่ชื่อเก๋พี่มาค เฟ่มันโมเมนต์เพลงนี้ไปร้องเพลงง่อยเงามันเพลงเกี่ยวเพลงน่ะชิเปียเพลินเพลินคอยเกด้วยใจซึมเศร้าไม่มีมาลัยของเจ้าเกทิ้งเราโอเยดแตงกิ้วเพลงนั่นล่ะเพลงคอยร้องถึงแล้วโอ้ยผมร้องถึงแล้วร้องลงไปหัวใจฉันมันกักกับไม่แสบเลยบินลงกลับมาว่าบ้านเสื้อใส่บินลงกลับบ้านน้ำผ้าเสื้อเก่าฉันทนไม่ได้ต้องไปให้ไกลลูกตาอยากไปให้พ้นเกลียดคนที่ห้องเบอร์ 5อยู่ทำไมให้ช้ำมุราลาแล้วลาเบอร์ 5ประหยัดไฟหลอกลวงอยู่ดีมาขายตู้เย็นเลยยังไงเนี่ยลองให้ยืนไม่มีอีกแล้วมันมีแค่2เพลงเหรอไปดองเด้อผ่านไปผ่านมาอยากจะได้เฉาก๊วย2 บทเพลงด้วยกันนะฮะมีเพลงคู่กัดแล้วก็เกลียดห้องเบอร์ 5นะครับผมเสียงว่าผมเข้าถูกนะเนี่ยถูกนะคุณมาถูกนะแต่ว่าอาจไม่ตรงเท่านั้นเองใช้คำว่าไม่ถูกดีกว่าผมว่าเสมอยุติธรรมสุดหรอยุติธรรมสุดครับสีแดงคิดว่าน่าจะเสมอยุติธรรมสุดสีเหลืองครับไม่ใช่คิดว่าใครชนะฮะสีเหลืองครับสีเหลืองเพราะว่าคะแนนน้อยสีน้ำเงินนะฮะอันนี้ตอบด้วยความมั่นใจเลยคิดว่าตัวเองนะฮะเพราะว่าตัวเองมีความมั่นใจสูงและผลการตัดสินสีที่ได้คะแนนคือสีน้ำเงินครับ1คะแนนมากันที่โจทย์ที่1ครับโจทย์ลูกทุ่งหลับฝันนะเรื่องราวของการหลับไปแล้วก็ฝันคิดเรื่องราวต่างๆออกมาเป็นบทเพลงสีแดงครับคุณส่งใครฮะร้องเพลงอะไรน้องบิ๊กทศพรครับบทเพลงฝันดีเดอร์ลาบิ๊กทศพรครับตัวแทนจากเพชรสีแดงและสีน้ำเงินครับพี่ก้องส่งใครฮะส่งน้องอ๊อฟสุรพลกับผลงานเพลงได้นอนบ้างไหมก้องไม่ใช่ขอโทษอ๊อฟสุรพลบอยอยากฝันอ๊อฟสุรพลนะครับตัวแทนเพชรสีน้ำเงินก็เกี่ยวกับฝันหมดเลยนะฮะสีเหลืองครับโคตรลำเพลินคนนี้ครับโอ้โหเขามาแล้วครับพี่สาวของผมครับนางเอกในดวงใจตลอดกาลเวลาฝันว่าจะเป็นนางเอกพี่เวียงนฤมลครับผมพี่เวียงนฤมลครับตัวแทนจากเพชรสีเหลืองนะครับเราจะเริ่มกันที่เพชรสีแดงครับบิ๊กทศพรครับฝันดีเด้อล่ะเชิญครับวันนี้ได้ร้องเพลงของพี่มนต์แคนแก่นคูณครับฝันดีเด้อล่ะครับผมเหตุผลที่เลือกเพลงนี้นะครับบทเพลงนี้เป็นบทเพลงที่เพราะมากๆเลยครับผมคิดว่าบทเพลงนี้น่าจะเข้ากับผมด้วยทั้งอารมณ์ทั้งถ้อยคำคำร้องผมคิดว่าวันนี้นะผมจะได้แต้มแน่นอนครับฝากถึงอีก2สีด้วยครับสีเหลืองกับสีน้ำเงินเตรียมตัวทั้งเวทีให้ดีๆนะครับมื้อนี้ผมมาแท้เด้หมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ขณะนี้กรุณาฝากข้อความไว้หลังได้ยินเสียงสัญญาณจะติดต่อกลับหาท่านโดยเร็วที่สุดค่ะ เหตุอย่างอยู่เนาะคือบ่ท่านรับสายดึกเดินป่านนี้แล้วจังใดไอ้ก็ขอให้ฝันดีเด้อแต่ก็อย่าลืมฝันหอดไอ้น้ำแน่เด้อน้องแบดเมิร์ดน้องกับเพอรับไปอันคิดฮอดไอเดอร์เฮ็ดหยังอยู่นี่ก็คิดฮอดเจ้าคือก่อนล่ะเฮ้ยบ่แม่นก็คิดฮอดเจ้าคือกันนั่นล่ะเราเฮ็ดอีหยังอยู่นี่คือบ่รับสายแน่ฝันดีคือกันเด้ออ้ายอย่าลืมฝันฮอดน้องนำเด้อขอบคุณครับเอ้าบ่แม่นตัวนี้ ผมลืมบทครับพูดไปจังสันกับนอนรับฟันดีเด้อทางนี้กับสีนอนรับเพื่อกันแล้วขอบคุณครับเขาเพิ่งตื่นมาก็ให้เขาหลับอีกเอ้ยบิ๊กครับลุงวันครับคุยกับใครอะลูกฮะคุยกับผู้สาวครับน่าอิจฉานะกลางค่ำกลางคืนก็ยังมีคนโทรหาพี่นี่เงียบกิ๊บไม่มีแม้แต่เสียงโทรเข้าเลยอ่ะน่าอิจฉาเอ้ยของใครอ่ะของลุงพันหรือเปล่าครับนั่นไงไม่ใช่แฟนลุงพันโทรมาหรอครับรุ่นนี้รับไงวะเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลพี่พันโอนเงินให้หนูหน่อยสิคืนนี้หนูจะไปเที่ยวกับเพื่อนนะโอ้วางสายเลยล่ะโทรบ่อยโทรแล้วก็ต้องโอนทุกทีเลยเป็นคนใจอ่อนด้วยอ่ะปรบมือให้น้องบิ๊กหน่อยนะครับขอบคุณครับตัวแทนจากเพชรสีแดงนะฮะอ่ะพูดถึงผลงานของเราในวันนี้หน่อยตื่นเต้นครับจำบทแล้วก็ไม่ได้ครับแล้วก็ว่าถือครับโอ้มันสับสนใช่ไหมครับเรียงคำเรียงอะไรด้วยแล้วจำเนื้อด้วยเนื้อผมจำได้อยู่ครับต้องมาผมตกเพลงนี้แหละพอขึ้นพอใช่ครับได้แน่เนี่ยโอ้สามแต้มมาคักแล้วว่ามือนี่ปะโอ้แต่พอขึ้นมาแล้วนี่ไม่ได้เลยครับโค้ชเบิ้ลผลงานของลูกทีมคุณตามสายตาตัวคีราเป็นยังไงเขาลองมวน You speak Korea You speak Korea I like this 정말 노래 좋았습니다. 그สุดท้ายแล้วคือคนเราอ่ะยังก็ต้องกินแมงดามันเกี่ยวกับเรื่องร้องเพลงตรงไหนเนี่ยคือวันนี้ได้จริงๆอ่ะถ้าเป็นเพลงทางของพี่มนต์แคนอ่ะผมเห็นความไพเราะของบิ๊กทุกเพลงนะครับแต่ว่ามันก็นั่นแหละปัญหาเดิมๆของเราเองแหละจริงๆมันก็เปลี่ยนได้มันต้องใช้เวลาวันนี้พี่คิดว่าถ้าเพิ่มคีย์อีกนิดนึงนะเพราะว่าด้วยเพลงนี้ท่อนฮุกมันไม่ได้แบบมีท่อนพีคที่สูงมากมันอาจจะช่วยได้อีกเยอะในการที่ทำให้เราเพิ่ม power และพลังนั่นแหละครับแต่สุดท้ายมันก็น่ารักอยู่ดีในความเป็นบิ๊กแต่ก็อยากให้เพิ่มความเก่งมันจะได้มาบวกกับความซื่อคนจะได้รักเราทั้งด้านที่เก่งมีคุณภาพแล้วก็ด้านที่ซื่อและน่ารักครับขอบคุณครับครับผมพี่นุ๊กคือน้องมีความเป็นธรรมชาติมีความแบบนี้มีความแบบนี้มีความเขินมีความพูดเป็นธรรมชาติมากๆอันนี้คือเสน่ห์ของน้องเลยนะครับแล้วก็เรื่องเพลงกันก็เห็นด้วยกับโค้ชครับนะครับถ้าเพิ่มคีย์ขึ้นมาอีกน่าจะ 100% มากขึ้นแล้วก็เสียงน้องก็ดีมากๆอยู่แล้วอโนดครับผมว่าวันนี้บิ๊กอ่ะร้องเพลงเหมือนตอนมาประกวดไม่ต้องคำใหม่ๆอ่ะมันงึมงำไปหมดเลยเท่านั้นเองครับพอแล้วครับพูดแค่นี้ขอบคุณครับพี่สุครับจริงๆเห็นเพลงก็คิดว่าเขางาบอีกเลยนะลูกสบายเลยแต่พอเข้าร้องปุ๊บมันเหมือนไม่ได้ยินเสียงที่ไพเราะของบิ๊กเลยหนึ่งหนูไม่เปิดปากสองไมค์ก็ยังเป็นปัญหาเดิมอยู่ไกลปากเกินไปเสียงทุ้มไม่เข้าเลยลูกมันเลยรู้สึกจางแต่เรื่องความตื่นเต้นหรือความเป็นธรรมชาติของบิ๊กก็ยังน่ารักแล้วก็ยังเป็นเสน่ห์ของหนูนั่นแหละลูกขอบคุณครับผมจะกลับไปแก้ไขครับครูครับจริงๆด้านดีก็คือครูเห็นเล่นละครก่อนเข้าเพลงเหมือนดีขึ้นเลยนะลูกตั้งแต่เดินขึ้นบนเวทีแล้วก็พูดคุยนี่ดูเหมือนว่าใจนิ่งขึ้นแล้วเข้าสู่โหมดมืออาชีพแล้วแต่พอร้องเพลงเหมือนว่าไม่เคยร้องแบบเต็มปากเต็มคำหรือเปล่ากับเพลงนี้นะคำมันไม่ชัดตั้งแต่คำแรกเลยจริงๆโดยเนื้อเพลงมันชัดมากเลยนะมันเป็นทางของบิ๊กเลยแต่ครูไม่ได้ยินเลยลูกมันเงื้อมงำเลยมันมีอาการเหมือนคนลังเลว่าเอ๊ะใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่อันที่สองคือเรื่องเมโลดี้ด้วยเหมือนในขณะร้องไปเหมือนเอ๊ะโน้ตแต่ละตัวบางทีมันแตะแบบมินนะลูกมันมีสองอย่างเลยรวมๆแล้วเรียกว่าไม่ฉ่ำกับเพลงขอบคุณคุณครูครับครับขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านด้วยนะครับได้ฟังแล้วเคลิบเคลิ้มไปกับเสียงของหนุ่มบิ๊กจริงๆเพราะบทเพลงหลับฝันในโจทย์นี้ครับทำให้ทุกคนต้องอมยิ้มไปตามๆกัน